มีผู้คนและนักชิมจำนวนมากทั่วโลกที่เสาะแสวงหาอาหารแสนอร่อยมาลิ้มลองกันแต่ยังมีผู้คนอีกบางกลุ่มที่บริโภคอาหารเพราะความเชื่อไม่ใช่เพื่อรสชาติบางคนเชื่อว่ายิ่งเน่าเหม็นยิ่งมีประโยชน์บางคนบริโภคเพราะความเชื่อถึงแม้ว่ารสชาติมันจะแย่แค่ไหนก็ตามวันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารสุดน่าขนลุกขนพองจากทั่วโลกกรุณาอย่าชมคลิปนี้ขณะทานข้าวนะคะอาจทำให้คุณเบื่อรสชาติอาหารไปเลยก็ได้อันดับที่10หนามลูกตาแกะประเทศมองโกเลียอาหารชนิดเนี้ยเรียกอีกอย่างว่ามองโกเลียนแมลี่คือลูกตาของแกะดองในน้ำมะเขือเทศเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นยาแก้อาการเมาค้างและมีมาตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านในเนื้อลูกตามีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีและวิตามินเอที่สูงมากแน่นอนว่าน้ำมะเขือเทศเป็นอาหารเสริมสมัยใหม่เนื่องจากมะเขือเทศไม่มีอยู่ในยุคสมัยของเจนคิสคานลูกตาดองเป็นอาหารที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดลูกตานั้นไม่มีรสชาติมากนักแต่เมื่อกัดเข้าไปมันจะระเบิดในปากของคุณและส่วนที่เป็นเหมือนวุ้นของดวงตาจะเต็มปากของคุณอย่างไม่น่าเชื่ออยากลองสักแก้วไหมล่ะคะอันดับที่9น้ำกบปั่นประเทศเปรูจูโกเดราน่าแปลว่าน้ำกบหรือสมูทตี้กบโดยปกติแล้วกบจะถูกฆ่าโดยการเอาหัวโขกกับเคาน์เตอร์จากนั้นกบจะถูกถลกหนังและทำความสะอาดและใส่ในเครื่องปั่นพร้อมน้ำและส่วนผสมอื่นๆเช่นไข่นกกระทาน้ำผึ้งเครื่องเทศและพืชในท้องถิ่นเครื่องดื่มชนิดนี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อสุขภาพเกือบจะเป็นเครื่องดื่มทางจิตวิญญาณที่ขาดไม่ได้ของชาวเปรูเป็นสูตรอาหารที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกบที่ใช้จะมาจากทะเลสาบติติกาก้าเรียกได้ว่าบริโภคกันจนกบอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งโดยทั่วไปน้ำกบปั่นจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยอ้างว่าสามารถรักษาโรคโลหิตจางหลอดลมอักเสบหอบหืดความอ่อนแอโรคกระดูกคุณและโรคอื่นๆอีกมากมายสรรพคุณเยอะจริงๆส่วนที่เข้มข้นที่สุดของรสชาติคือมาคาซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของเปรูรสชาติค่อนข้างดีถ้าคุณมีโอกาสไปเปรูฝากลองเผื่อสักแก้วนะคะอันดับที่8ลูกแพะดองในกระเพาะซาดิเนียอิตาลีลูกแพะที่เพิ่งคลอดออกมาจะถูกฆ่าทันทีหลังจากดื่มนมแม่ครั้งแรกนมแพะจะถูกกรองและเทกลับเข้าไปในกระเพาะสดถูด้วยเกลือและแขวนให้แห้งเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากบ่มแล้วเต็มที่กระเพาะจะถูกผ่าออกและของเหลวที่อยู่ข้างในจะไหลออกมาเป็นชีสมันถูกเรียกว่าไวอาก้าแห่งซาดิเนียและรสชาติก็เหมือนกับน้ำมันเบนซินและแอมโมเนียผสมกับขี้ผึ้งมันเป็นอาหารท้องถิ่นสุดแสนพิเศษที่ผลิตเฉพาะบนชายฝั่งตะวันออกของซาดิเนียเท่านั้นตามประเพณีท้องถิ่นจะรับประทานด้วยหั่นเป็นชิ้นบนขนมปังทั้งชีสเนื้อรวมถึงผนังกระเพาะหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วทอดในน้ำมันหมูรสชาติเข้มข้นและซับซ้อนชวนให้นึกถึงชีสที่มีอายุในถ้ำของคนป่าว่ากันว่าเมื่อคุณกินมันมันจะเริ่มต้นด้วยรสชาติที่ดีแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็เริ่มมีรสเปรี้ยวถึงขั้นอาจทำให้คุณอาเจียนออกมาได้แอดเชื่อว่าถ้าคุณกินมันมากเกินไปรับรองว่าคุณจะกินอะไรไม่ลงไปอีกหลายวันอันดับที่7กีเวียกแมวน้ำยัดไส้นกเกาะกินแลนด์แมวน้ำที่เพิ่งถูกจับมาจะถูกยัดด้วยไส้นกอาร์ติกขนาดเล็กที่เรียกว่าลิตเติ้ลออกหรือแอลมากถึง500ตัวจากนั้นจึงเย็บปิดและซีลด้วยไขมันแมวน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปได้นกจะถูกฝังและทิ้งไว้ให้หมักในตัวแมวน้ำเป็นเวลา 3-18 เดือนอาหารชนิดนี้กินโดยการกัดหัวของนกและดูดน้ำที่อยู่ภายในแต่นกยังสามารถกินทั้งตัวกระดูกและทั้งหมดได้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในช่วงเฉลิมฉลองฤดูหนาวของอาร์กติกรสชาติของกีเวียกนั้นคล้ายกับชีสกอร์กอนโซล่าวิธีการถนอมอาหารที่ไม่ธรรมดานี้ช่วยให้ชาวกรีนแลนด์รอดพ้นจากฤดูหนาวที่รุนแรงและการขาดแคลนอาหารได้อันดับที่6คาซูมาซูชีสหนอนเน่าซาดิเนียอิตาลี
ก้อนชีสเพโคริโนถูกตัดเปิดและทิ้งไว้ข้างนอกเพื่อดึงดูดแมลงวันชีสให้มาวางไข่มากถึง500ฟองในนั้นจากนั้นตัวอ่อนของแมลงวันชีสจะกินชีสและเอนไซม์ของมันจะสลายไขมันในชีสนมอุจจาระของตัวอ่อนเป็นชีสนิ่มที่ย่อยได้บางส่วนเกือบเป็นของเหลววิธีกินอาหารชนิดนี้จะกินกับตัวอ่อนที่มีชีวิตดังนั้นผู้รับประทานอาหารจึงต้องปกป้องดวงตาจากตัวอ่อนกระโดดการกินหนอนเป็นนั้นมีความเสี่ยงเนื่องจากพวกมันสามารถอยู่รอดภายในร่างกายมนุษย์ได้และสามารถเจาะผ่านผนังลำไส้ได้ชีสตัวหนอนจะมีกลิ่นฉุนและทำให้ลิ้นของคุณไม่มีความรู้สึกและทิ้งรสที่ค้างอยู่ในลำคอเป็นเวลาหลายชั่วโมงคาซูมาซูถูกแบนในสหภาพยุโรปและมีค่าปรับถึง 40,000 ยูโรสำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรัฐบาลท้องถิ่นของซาร์ดิเนียได้รวมกับผู้ผลิตชีสหนอนในท้องถิ่นพยายามขอยกเว้นจากกฎหมายนี้อันดับที่5ไข่เด็กบริสุทธิ์เมืองตงหยางประเทศจีนปัสสาวะของเด็กๆถูกเก็บในโรงเรียนและตลาดทั่วเมืองโดยใส่ถังที่พ่อค้าเร่ขายตามท้องถนนไข่จะถูกต้มในน้ำปัสสาวะจนแข็งจากนั้นไข่จะแตกและต้มต่อไปอีกหลายชั่วโมงเพื่อให้ปัสสาวะซึมเข้าไปในไข่ไข่ทองคำมีกลิ่นปัสสาวะแรงแต่รสชาติได้รับการอธิบายว่าละเอียดอ่อนเค็มและเสพติดไข่ต้มในปัสสาวะของเด็กหนุ่มซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นลูกชาวนาอายุต่ำกว่า10ขวบมันมีชื่อว่าถงจื้อตั้นแปลว่าไข่เด็กบริสุทธิ์การเตรียมการนี้เป็นประเพณีฤดูใบไม้ผลิและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงตำนานกล่าวว่าไข่แบบนี้ดีต่อสุขภาพของคุณป้องกันโรคลมแดดลดความร้อนในร่างกายส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและเติมพลังให้กับร่างกายใช้เวลาในการทำไข่ประมาณ1วันเต็มราคาของไข่เด็กนั้นสูงกว่าไข่ทั่วไปประมาณ2เท่าและมันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันดับที่4สมองลิงประเทศจีนในหนังสือ Born Late A Chronicle of the Cultural Revolutionผู้แต่งเกาเหยือนอธิบายถึงการมองเข้าไปหน้าต่างร้านอาหารของกวางโจวว่าเสนอสมองลิงอันเรื่องชื่อเสิร์ฟที่โต๊ะพิเศษที่ล็อกหัวลิงไว้กับที่บริกรจะเปิดหัวกะโหลกและผู้รับประทานอาหารจะกินในขณะที่ร่างกายดิ้นอยู่ใต้โต๊ะตามตำนานของราชวงศ์หมิงตอนปลายและราชวงศ์ชิงตอนต้นอู่ซันกรุยได้แนะนำอาหารชนิดนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของสงครามผู้บัญชาการทหารได้เลี้ยงลิงที่ยังมีชีวิตอยู่ในกรงและตีหัวลิงด้วยค้อนเล็กๆเพื่อกินสมองของพวกมันหนังสือที่เขียนโดยจางไห่โอในช่วงกลางศตวรรษที่19กล่าวถึงเรื่องราวของนายพลที่เดินทางไปทั่วประเทศจีนซึ่งอาจเป็นช่วงศตวรรษที่16เขาเล่าถึงงานเลี้ยงที่เขาเข้าร่วมซึ่งรวมถึงสมองลิงที่ยังมีชีวิตซึ่งเขาเล่าว่ามันอร่อยมากแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงวิธีการเสิร์ฟที่น่ากลัวนี้ในหลายแห่งแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นตำนานหรือบางอย่างที่ยังคงให้บริการอยู่นั้นเนื่องด้วยการผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายอันดับที่3ลูกหนูดองเหล้าจีนเมืองกวางโจวประเทศจีนหนูทารกอย่างน้อย1โหลถูกดองในเหล้าจีนหนูที่ใช้จะต้องยังไม่ลืมตาและไม่มีขนการดองกว่าจะครบกำหนดต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีก่อนที่จะดื่มลูกหนูดองเหล้าจีนดื่มเป็นยาบำรุงสุขภาพสำหรับโรคหอบหืดโรคตับแทนที่จะเป็นเหล้าก่อนอาหารผู้ที่เคยได้ชิมกล่าวว่ามันมีรสชาติเหมือนน้ำมันเบนซินที่มีรสค้างอยู่ในคอของสัตว์ที่เน่าเปื่อยและกลิ่นนั้นรุนแรงและเหม็นเน่าอย่างไม่น่าเชื่อเหล้าหนูส่วนใหญ่นิยมดื่มในภาคใต้ของจีนแต่ก็มีการบริโภคในเกาหลีโบราณเช่นกันอันดับที่2ตองซูเหล้าดองอุจจาระเด็กประเทศเกาหลีใต้ตองซูเป็นยาแผนโบราณของเกาหลีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 9% อุจจาระของเด็กอายุระหว่าง 4-7 ปีถูกแช่เย็นเป็นเวลา 3-4 วันผสมกับน้ำบดให้ละเอียดและหมักข้ามคืนวันถัดๆมาถังใส่อุจจาระจะเริ่มมีกลิ่นอุจจาระรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อแย่กว่าวันแรกๆของการหมักซะอีก
ส่วนผสมที่ได้จะหมักทิ้งไว้อย่างน้อย7วันในหม้อดินเผาห่อด้วยผ้าห่มเพื่อรักษาอุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียสหากหมักไม่เพียงพอการดื่มจะเป็นอันตรายแต่เมื่อสุกเต็มที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้อ้างว่าสามารถรักษาอาการปวดกระดูกหักรอยฟกช้ำการอักเสบและแม้แต่โรคลมบ้าหมูรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆขายเหล้าขาวมีกลิ่นอุจจาระจางๆและสามารถทิ้งกลิ่นอุจจาระไว้ในลมหายใจของคุณได้มีแอลกอฮอล์ประมาณ 9% กลิ่นและรูปลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี้ยแย่กว่ารสชาติที่แท้จริงของมันสิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าตองซูไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ในเกาหลีสมัยใหม่เป็นวิธีการรักษาที่ผิดปกติเมื่อ100ปีที่แล้วและยิ่งกว่านั้นในปัจจุบันอันดับที่1ฉี่วัวโกมุทราประเทศอินเดียโกมุทราคือปัสสาวะวัวจากอินเดียการดื่มโกมุทรามีการปฏิบัติกันมานานนับพันปีและโดยปกติแล้วจะบริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดเป็นยาอายุรเวทโดยอ้างว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแม้ว่าปัสสาวะของวัวทั้งหมดจะถือว่ามีประโยชน์แต่ปัสสาวะของวัวที่ตั้งท้องถือว่ามีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฮอร์โมนและแร่ธาตุโกมุทราถูกอ้างว่ารักษาโรคสะเก็ดเงินโรคเรื้อนไข้โรคตับและมะเร็งปัญหาเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดขวดกลิ่นสิ่งสกปรกจะอบอวลไปทั่วห้องทันทีกลิ่นและความรู้สึกที่คุณกำลังจะดื่มปัสสาวะวัวอาจทำให้ผู้บริโภคกลัวได้เมื่อคุณดื่มเข้าไปความกระด้างอย่างไม่น่าเชื่อของปัสสาวะจะแสบคอและทิ้งรสชาติที่ค้างอยู่ในคอเมื่อกินเข้าไปแล้วโกมุทราจะตามหลอกหลอนคุณตลอดทั้งวันอย่าลองเลยเชื่อเถอะอาหารทั้ง10อย่างที่กล่าวมาเรียกได้ว่าน่าขยะแขยงเกินจินตนาการเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะความเชื่อทำให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มาทานกันได้เพื่อนๆคิดว่าอาหารชนิดไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดคะบอกความเห็นของเพื่อนๆได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะพวกเราอยากฟังค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปของเรารบกวนขอคนละ1ไลค์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ